สวัสดีครับผมปอกธเนศม่วงทองครับผมอาร์มปรัชญาบุญขวัญครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์และความเก่งของคนไทยกันครับดูน่าอร่อยเนาะพี่ถ้ามาขนาดนี้เอาสักชิ้นเลยไหมครับโอ้ยพี่ไม่กินหรอกพวกแบบแป้งขนมปังเค้กเบเกอรี่อะไรพวกเนี้ยกูอ้วนเหรอครับพี่อ้วนเอิ้นอะไรอามนี่ดูเห็นมั้ยหุ่นดีซะขนาดนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกพี่แพ้พวกกลูเตนที่อยู่ในแป้งสาลีอ่ะอ๋อครับอุ๊ยถ้างั้นสบายใจได้เลยพี่เพราะว่าวอฟเฟิลอันเนี้ยไม่ได้ทำมาจากแป้งสาลีครับเอ้าถ้าไม่ได้ทำมาจากแป้งสาลีแล้วทำมาจากแป้งอะไรอ่ะมันทำมาจากฟลาวมันสำปะหลังครับพี่ฟลาวมันสำปะหลังคืออะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับฟลาวมันสำปะหลังคือแป้งดิบที่ไม่ได้ทำการสกัดเยื่อใยออกยังมีองค์ประกอบทางอาหารต่างๆพวกโปรตีนไขมันแร่ธาตุอยู่จึงมีคุณสมบัติต่างจากแป้งมันสำปะหลังที่มีการสกัดเยื่อใยและสิ่งเจือปนออกไปจนหมดปกติแล้วฟลาวมันสำปะหลังจะผลิตจากมันสำปะหลังชนิดหวานซึ่งมีไซยาไนด์ต่ำแต่มีราคาสูงนักวิจัยจากไบโอเทคสวทช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันคิดค้นกระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังชนิดขมที่มีไซยาไนด์สูงแต่ให้ผลผลิตดีราคาไม่แพงให้กลายเป็นฟลาวมันสำปะหลังผงขาวนวลคุณภาพดีปลอดภัยต่อการบริโภคว้าวว้าวว้าวฟลาวมันสำปะหลังที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำมาทดแทนแป้งสาลีในการทำอาหารพวกขนมปังหรือขนมอบต่างๆได้ดีช่วยลดการนำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยและยังเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนซึ่งมีมูลค่าสูงและเป็นที่นิยมในตลาดยุโรปและอเมริกาเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวมันเลิศมากอ่ะยังพูดไม่ทันจบเลยอ่ะหรอมีอะไรอ่ะพูดต่อปะคืออย่างนี้ครับพี่ผมจะบอกว่าปลามันสำปะหลังเนี่ยนอกจากจะเอามาทำเป็นอาหารแล้วนักวิจัยไทยยังเอามาพัฒนาเป็นถุงปลูกพืชผักรักโลกได้ด้วยนะครับอ๋อเออน่าสนใจอ่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Nasta Thailandแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่กับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอ้ามอันนี้พี่ขอเลยนะเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้